เมื่อเข็มนาฬิกาชีวิตเดินมาจนถึงช่วงปลายของกาลเวลาผมสีดอกเหลาสายตาฝ้าฟางหูได้ยินไม่ชัดเจนและริ้วรอยที่เพิ่มขึ้นคือสัญญาณเตือนถึงความเสื่อมถอยของร่างกายที่เป็นเหมือนเครื่องยนต์เก่าแถมเรี่ยวแรงถดถอยสวนทางกับความปรารถนาในหัวใจซึ่งส่วนใหญ่อยากมีชีวิตยืนยาวนานถ้าสักวันหนึ่งผมไม่มีเครื่องมือไม่มีกีตาร์อยู่เนี่ยคงจะเหงามากนะฮะไม่รู้ทำอะไรแต่แรกๆคงจะต้องฟังเพลงก่อนแต่ฟังเพลงก็ยังไม่ค่อยสะใจตัวเองไม่ได้ดีด้วยผมตุ้มทิติชัยสวัสดิ์เวชอายุย่าง67ปีครับจุดเริ่มต้นผมก็ที่เล่นดนตรีเพราะว่าพี่ญาติผู้ใหญ่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันเนี่ยเขาเล่นดนตรีมาก่อนไงเวลาเขาว่างจากงานเนี่ยเขาก็มาเที่ยวที่บ้านเขาก็มาเล่นกีตาร์ผมดูผมก็ชอบเพราะว่าที่บ้านมีกีตาร์โปร่งอยู่แล้วไงเหมือนเขาเป็นตัวผลักดันชักนำให้ผมซึ่งผมเองก็ชอบรักทางดนตรีอยู่แล้วครับสมัยผมวัยรุ่นอะช่วงนั้นเพลงล็อกกำลังร้อนแรงไงฮะเราก็ชอบเสียงกีตาร์อยู่แล้วครูพักรักจำด้วยส่วนใหญ่เราจะศึกษาเรียนด้วยตัวเองด้วยผมเล่นดนตรีได้ก็หลายชนิดนะครับแต่ว่าไม่ค่อยเชี่ยวชาญเหมือนกีตาร์นะครับปัจจุบันนี้ก็มีประมาณ5ตัวครับเวลาซ้อมอยู่ที่บ้านเล่นคนเดียวเงี้ยก็อยากจะเล่นเมื่อไหร่อยากจะดีดกีตาร์เมื่อไหร่ก็ขึ้นมาดีดก็ช่วยผ่อนคลายระบายความเครียดนะทำให้ไม่เหงาด้วยไม่เกี่ยวยุ่งแล้วครับการดนตรีเนี่ยมันสามารถเข้าได้ทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพว่าดนตรีนี่มีผลต่อสุขภาพมากนะกล่อมเกลาจิตใจทำให้จิตใจเยือกเย็นสุขุมนะทำให้โรคภัยที่เราเป็นอาจจะหายไวยิ่งขึ้นก็ได้นะผมคิดนะครับการได้ทำในสิ่งที่รักส่งผลดีต่อสุขภาพใจแต่การดูแลสุขภาพร่างกายก็สำคัญไม่แพ้กันประเวศเตชะอาทิกอดีตนักเพาะกายวัย69ปีจึงไม่ปล่อยให้สังขารร่วงโรยเวลาเขามีงานแข่งขันประกวดพรรคพวกเขาก็จะบอกมาก็ไปกับเขาหลายที่อ่ะนะแล้วที่ไกลสุดก็คือสุราษฎร์สมัยก่อนผมคือรูปร่างผอมนะน้ำหนัก52รูปร่างจะเล็กมากทำยังไงเราจะมีรูปร่างแข็งแรงร่างกายจะได้ไม่เจ็บป่วยสมัยก่อนนี่ฟิตเนสโรงยิมนี่มันมีน้อยมากฝั่งทนก็มีที่เดียวฝั่งกรุงเทพก็มีที่2ที่แค่นั้นแหละอุปกรณ์ก็ไม่พอผมก็เลยคิดมาผลิตเครื่องมือเองเพื่ออำนวยความสะดวกในการที่เราจะบริหารสมมติว่าเราบริหารกล้ามเนื้อหน้าอกเราก็ใช้นอนยกขยายหน้าอกให้กว้างมันมีเครื่องเล่นแต่ละส่วนที่นี่มีครบทุกอย่างครับเพราะผมเปิดมาตั้ง44ปีแล้วมีคนทุกวัยแล้วก็คนทุกชาติเล่นอยู่ที่นี่นานาชาติเลย
เป็นพวกนักท่องเที่ยวอ่ะก็มาเล่นที่นี่เยอะนะก็คงจะไปเห็นโปสเตอร์ประเวศยิมของผมอ่ะนะเขาก็สนใจเขาก็มาเล่นผมก็เล่นหลายเครื่องนะก็เล่นแบบออกกำลังแบบเสริมสร้างกล้ามเนื้อเหมือนกันน้ำหนักก็เล่นตามวัยอ่ะนะเพราะเราก็อยู่เยอะแล้วไม่จำเป็นต้องไปเล่นหนักเหมือนกับคนหนุ่มเขาอาทิตย์หนึ่งเราก็อย่างน้อย3วันที่เราจะต้องบริหารครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงหนึ่งเพื่อรักษารูปทรงอย่าให้มันเสื่อมโทรมแค่นั้นแหละครับการออกกำลังกายเนี่ยมันเหมือนกับเป็นยาอายุวัฒนะซึ่งทำให้ร่างกายเราไม่เจ็บไม่ป่วยตรงนี้มันถึงจะทำให้เราอยากจะบริหารทุกวันทุกวันถ้าเราไม่บริหารเนี่ยแล้วถ้ามันเจ็บป่วยแล้วต้องไปโรงพยาบาลนี่ไม่สนุกแน่